อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru ค่ะทุกเช้าวันอังคารเวลาดีๆ 9:10 น.ทางช่อง8ค่ะใครที่ชอบกินชอบเข้าครัวทำอาหารต้องไม่พลาดเพราะคุณผู้ชมจะได้ไอเดียการทำอาหารมากมายในแบบฉบับของกูรูค่ะเพราะพวกเราคือกูรูเรื่องของการทำอาหารใช่แล้วล่ะครับผมใครที่ชอบทำอาหารนะครับหรือกำลังหัดทำอาหารอยู่นะครับนี่คือรายการทำอาหารโดยวิธีการปรุงอย่างกูรูครับรอบรู้ทุกด้านทั้งข่าวทั้งหวานนะครับอีกทั้งเคล็ดลับเฉพาะนะครับที่ถ้าได้เข้ามาดูแล้วนะฮะกูรูจะบอกทุกอย่างเลยแหละครับแต่วันนี้เนี่ยการเข้าครัวของเราจะไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเราจะทำเมนูอะไรนั้นเนี่ยนะคะเรามีกิมมิคค่ะเวลาจะเลือกทำเมนูอะไรเนี่ยเราจะเลือกจากตัวอักษรว่าจะเป็นเมนูอะไร wow. และนี่นะครับก็คือกิมมิคของเราในวันนี้อุ๊ยตาเราจะเริ่มจากการจับฉลากจับขึ้นมาปุ๊บเราก็จะได้รู้ว่าโอเคโจทย์ในวันนี้คืออะไร อ่ะโอเคอ่ะเจ๊เราให้เกียรติเลดี้เฟิร์สจับได้เลยอยากได้อันไหนจับเลยอ่ะเอาละครับเฮ้ยเอนี่แหละครับเอเทดดี้คิดถึงอะไรถ้าถามผมนะเอแอนมดเรียนมาตั้งแต่เด็กแต่ถ้าเป็นไข่มดแดงหรือยังไงถ้าเป็นอาหารนี่ก็ต้องอะโวคาโดแอสพารากัสอะไรประมาณนี้ดูเฮลตี้แปลกๆผมเป็นแบบคนเฮลตี้อยู่แล้วสำหรับนานาจะคิดถึงตัว A เนี่ยเป็นแอปเปิลค่ะเพราะว่าแอปเปิลเนี่ยนะเป็นผลไม้ที่รู้จักและได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยแอปเปิลมีหลายขนาดมีหลายสายพันธุ์ค่ะแล้วใครหลายๆคนเนี่ยต่างชาตินิยมพูดกันเลยว่า Apple a day keep doctor away ก็คือการกินแอปเปิลวันละ1ลูกเนี่ยนะคะจะสามารถทำให้เราห่างไกลคุณหมอได้มากขึ้นด้วยเพราะแอปเปิลเนี่ยมีเส้นใหญ่ไฟเบอร์สูงที่สำคัญเนี่ยนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้การทำงานของลำไส้เราดีกระตุ้นระบบขับถ่ายมีวิตามินเยอะด้วยที่สำคัญเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยเขาพูดกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ใกล้ช่วงประจำเดือนมาแล้วกังวลใจว่าจะปวดประจำเดือนเนี่ยนะแอปเปิลเขียวเนี่ยช่วยได้ช่วยได้ทานเข้าไปเนี่ยทุกวันก่อนประจำเดือนมาจะมีโบรอนสูงจะเป็นหนึ่งในวิตามินที่ช่วยให้เราเนี่ยนะปวดประจำเดือนน้อยลงนอกจากจะอร่อยแล้วยังมีสรรพคุณที่ดีด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับคุณผู้ชมแอปเปิลเนี่ยมีปลูกมากกว่า 7,500 ชนิดเลยนะครับทำให้แอปเปิลเนี่ยมีลักษณะพิเศษที่หลากหลายนะครับพันธุ์ปลูกแต่ละพันธุ์นะครับจะมีรสชาติที่แตกต่างกันด้วยนะครับและการนำไปใช้ก็ต่างกันครับเช่นการนำไปประกอบอาหารนะครับหรือว่ากินสดๆเลยหรือว่าเอามาทำเป็นเครื่องดื่มก็จะแตกต่างกันนอกเหนือจากนี้นะครับชาวกรีกและชาวโรมันนะครับเชื่อว่าแอปเปิลเนี่ยเป็นผลไม้แห่งความรักนะครับและก็ความสวยงามด้วยนะครับในไบเบิลนะครับกล่าวถึงแอปเปิลว่าเป็นผลไม้ต้องห้ามในสวนอีเดนนะครับเป็นตัวแทนของบาปนะครับในตำนานกรีกครับนอกเหนือจากนี้นะครับชาวกรีกและชาวโรมันนะครับเชื่อว่าแอปเปิลเนี่ยเป็นผลไม้แห่งความรักและก็ความสวยงามล่ะครับที่สำคัญที่สุดแอปเปิลเนี่ยนะคะหรือแอปเปิลเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีอยู่ในขนมของฟรุตามินาของเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นบัตเตอร์ฟรุตครัมเบิลนะคะหรือจะเป็นแอปเปิลโรลครับหรือจะเป็นพายแอปเปิลเนี่ยนะคะรับรองเลยว่าขนมทุกตัวเนี่ยใส่แอปเปิลลงไปแล้วอร่อยมากๆแต่ช่วงหน้าเนี่ยนะคะเชฟประจวบกับเท็ดดี้กูรูของเราเนี่ยนะคะทั้งสองคนจะเอาแอปเปิลไปรังสรรค์เป็นเมนูความอร่อยแบบครีเอทแบบไหนติดตามชมกันให้ได้นะคะมื้อเช้าเช้าเนี่ยหลายคนชอบกินโจ๊กนะเหมือนอาจารย์หรือป่ะอาจารย์ชอบมากเลยยามเช้านะเมนูที่รับประทานง่ายบางเจ้านะโจ๊กเนี่ยรอต่อคิวเป็นชั่วโมงเลยนะแต่ถ้าพูดถึงโจ๊กหมูที่ว่าเด็ดเนี่ยเนื้อข้าวมันต้องเนียนละเอียดนุ่มๆแล้วก็บางคนใส่หมูเด้งด้วยนะหรือใส่หมูสับน้ำซุปเนี่ยมันต้องหอมๆปรุงรสเค็มๆนิดนึงด้วยซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสตบท้ายด้วยขิงซอยแล้วก็ต้นหอมซอยถ้าใส่ไข่ลวกหรือไข่ออนเซนลงไปด้วยโอ้คุณค่าอาหารจะครบถ้วนมากเลยแต่อย่าลืมล่ะต้องควบคุมปริมาณโซเดียมด้วยนะควรบริโภคอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมห้ามเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันวันนี้อาจารย์มีเคล็ดลับในการทำโจ๊กหมูแบบลดโซเดียมจากนักกำหนดอาหารมาฝากไปชมกันเลยครับอาจารย์รู้ไหมคะโจ๊กที่เราเห็นว่าขาวๆแล้วก็ดูจะจืดๆเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมีปริมาณโซเดียมเยอะมากเลยนะคะก็อาจารย์ลองคิดดูสิคะว่าเราจะต้มน้ำเปล่ากับข้าวที่ไม่ค่อยมีรสชาติให้อร่อยขึ้นมาได้เราก็ต้องใส่เครื่องปรุงเยอะมากๆเลยเหมือนกันแต่ว่าลูกปลามีโจ๊กสูตรลดโซเดียมอยู่นะคะยังไงลองไปทำตามกันดูค่ะตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลือป่นพริกไทยดำและเคล็ดลับก็คือใส่กระเทียมจีนและไอโนโมโตะค่ะ
พื่อช่วยเพิ่มความอูมามิและทำให้ลดเครื่องปรุงลงได้ใส่กระดูกหมูหอมหัวใหญ่ตุ๋นประมาณ3ชั่วโมงหมั่นช้อนฟองออกนะคะสำหรับหมูปั้นก้อนให้ผสมหมูสับกับรากผักชีกระเทียมพริกไทยป่นและปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและอายิโนโมโตะคนผสมให้เข้ากันและนำไปปั่นจนละเอียดนำมาปั้นก้อนและต้มลงในน้ำซุปที่เตรียมไว้ในตอนต้นค่ะในการเคี่ยวโจ๊กเราจะเคี่ยวข้าวหอมมะลิสำหรับทำโจ๊กกับน้ำซุปจนสุกขั้นตอนนี้ไม่ต้องปรุงรสเลยนะคะเพราะเราเคี่ยวโจ๊กกับน้ำซุปที่มีรสชาติอยู่แล้วจัดเสิร์ฟพร้อมหมูก้อนไข่ลวกขิงซอยต้นหอมผักชีและพริกไทยป่นและถ้ายังรู้สึกว่าจืดให้มาหยอดซีอิ๊วขาวทีหลังห้ามหยอดซีอิ๊วขาวตอนเคี่ยวโจ๊กนะคะโจ๊กหมูสูตรนี้นะคะมีปริมาณโซเดียมแค่ 1,100 มิลลิกรัมเท่านั้นเองจากสูตรทั่วไปที่มักจะมีปริมาณโซเดียมมากถึง 1,600 มิลลิกรัมเราสามารถลดโซเดียมลงไปได้ถึง 34% เลยนะคะและเคล็ดลับที่ทำให้เราลดโซเดียมได้ก็เพราะว่าเราใช้เครื่องเทศและอายิโนโมโตะช่วยในการลดเครื่องปรุงลงค่ะสูตรนี้สามารถนำไปทำตามได้เลยนะคะไม่ห่วงค่ะขอบคุณคุณลูกปลามากๆเลยนะครับสำหรับเคล็ดลับในการทำโจ๊กหมูสูตรลดโซเดียมเพียงเติมอาจิโนโมโตะลงไปเราก็จะลดการใช้เครื่องปรุงลงไปได้ตั้งครึ่งหนึ่งเป็นเคล็ดลับในการทำให้โจ๊กหมูมีปริมาณโซเดียมลดลงที่สำคัญยังอร่อยเหมือนเดิมแน่นอนใครที่สนใจเคล็ดลับดีๆในการทำอาหารแบบลดโซเดียมสามารถเข้าไปดูสูตรได้เลยนะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับแน่นอนครับวันนี้ผมอยู่กับเชฟประโจทย์เนี่ยเมนูต้องไม่ธรรมดาต้องบอกว่าตอนนี้หอมมากๆเลยนะครับเชฟไม่น่าเชื่อว่าแค่หมักกระเทียมพริกไทยกับกะทินะครับโหได้ขนาดนี้เรียบร้อยนะครับกับเมนูของเชฟดีและก็เชฟประโจทย์ในวันนี้นะครับสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบคุกกิ้งกูรูในช่วงนี้นะครับช่วงฟู้ดครีเอทีฟนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมว่าโจทย์ที่เราจับได้เนี่ยคือตัว A ครับตัว A เราได้เป็นแอปเปิ้ลครับดังนั้นเนี่ยแอปเปิ้ลนี่คือโอ้โหผมว่าได้ทั้งทานสดๆเอามาทำขนมหวานก็ทำได้เอามาทำอาหารก็ทำได้แน่นอนครับวันนี้ผมอยู่กับเชฟประโจทย์เนี่ยเมนูต้องไม่ธรรมดานะครับเราจะเอาแอปเปิ้ลเนี่ยมาทำเป็นซอสทานคู่กับเมนูของข่าวนะครับผมอ่ะแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากขั้นตอนการเตรียมโปรตีนของเราก่อนก็คือตัวไก่ทอดนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะทำนะครับเมนูของเราวันนี้ก็คืออกไก่ทอดซอสแอปเปิ้ลนะครับเราจะเตรียมในส่วนของตัวอกไก่กันก่อนนะครับมาโอเคอกไก่เราได้มาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยขั้นตอนแรกเดี๋ยวเชฟจะมารีเนตก่อนถ้าทั่วไปหลังสักคนก็เกลือพริกไทยครับแต่วันนี้เรามีนี่เรามีตัวช่วยนะครับนี่ครับผมคุณผู้ชมครับผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบนะครับช่วยปรุงเมนูทอดกระเทียมพริกไทยได้อย่างสะดวกเข้มข้นถึงเครื่องเทศกระเทียมพริกไทยเลยแหละครับหลังจากนั้นเราก็จะโรยเกลือพริกไทยแต่นี่ไม่ใช่นะเราจะโรยกระเทียมพริกไทยของโลโบครับใช่โรยให้ทั่วๆแล้วก็พลิกกลับอีกด้านนึงจากนั้นก็นำเนื้อไก่นะฮะอกไก่ของเราที่หมักเรียบร้อยแล้วเรียงใส่ลงในภาชนะถ้วยแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เชฟบอกเลยนะครับอยากให้เนื้อไก่มีความชุ่มฉ่ำยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะมีตัวช่วยนะฮะวันนี้เราใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยล่ะครับอันนี้ก็จะเพิ่มแบบว่าความฉ่ำข้างในใช่ไหมคะเชฟครับเอาละได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราหมักทิ้งไว้อย่างน้อยประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะคุณผู้ชมจากนั้นเดี๋ยวเรามาทอดพร้อมๆกันครับก่อนที่เราจะทอดตัวไก่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะอุ่นน้ำมันให้ร้อนก่อนนะครับวันนี้นะครับเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีนำมาปรุงอาหารได้อย่างอร่อยลงตัวเลยแหละครับเอาละจะใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปนะครับจะได้จี่ไก่ได้สีสวยเอาละครับแล้วระหว่างที่เรารอตัวน้ำมันร้อนนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเลยนะครับที่ทำให้สเต็กไก่ของเรานะครับกรอบอร่อยนะครับเราใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับใช้ง่ายนะครับไม่ต้องผสมเองนะครับช่วยให้อาหารกรอบอร่อยน่าทานนะครับ
แป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับใส่ลงไปเอาละครับเชฟอ่ะเรามีอกไก่ที่หมักไว้นะครับแล้วก็แป้งโกกิครับครับคลุกแป้งโกกิให้ทั่วนะครับจากนั้นก็ลงจีในกระทะได้เลยครับนี่เราก็จะพะเยิ้มไอ้เขาเรียกอะไรเหมือนว่าดูสีดูสีก่อนถ้าได้ปุ๊บก็พลิกเลยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้หอมมากๆเลยนะครับเชฟไม่น่าเชื่อว่าแค่หมักกระเทียมพริกไทยกับกะทินะครับโอ้ได้ขนาดนี้ของโลโบกับอัมพวานี่เขาลงตัวจริงๆครับผมแล้วดูข้างนอกกรอบกำลังดีด้วยนะฮะไม่อมน้ำมันไม่อมน้ำมันด้วยได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ก่อนนะครับให้ไก่ของเรานะฮะจะเด็ดน้ำมันนะครับโอเคโอ้ยเอาละโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาทำซอสแอปเปิลกันเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเตรียมไก่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็มาถึงโจทย์ของเราก็คือแอปเปิลนั่นเองนะครับแล้วก็เอาแอปเปิลมาปอกเปลือกหั่นเต๋าแบบนี้เลยหรือจะไปสับหยาบหรือจะไปขูดเป็นเส้นอะไรก็ได้ได้หมดเลยหรืออาจจะผ่าเป็นเสี้ยวก็ได้ได้เหมือนกันคือเราต้มให้เละครับแล้วเราก็ไปปั่นโอเคครับใส่น้ำเปล่านะครับโอเคแล้วก็ตามแอปเปิลลงไปแอปเปิลของเรานะครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับอบเชย1ก้านนะครับแล้วก็มะนาวนะครับเราก็จะต้มเคี่ยวให้จนเละเละเลยเละหาแล้วเราไปปั่นได้ครับผมอันนี้คือ เป็นสูตรที่เราใช้กินกับบาร์บีคิวแฮมหรือเป็นพวกพ็อกช็อปที่เรากินว่าแอปเปิลซอสได้ครับก็จะไม่มีอะไรต้องไปคาราเมลแอปเปิลให้เป็นสีอันนั้นอีกแบบหนึ่งใช่อันนี้เป็นเบสซอสแบบง่ายๆเลยใช่ในเทศกาลเวลาตอนตกเขาจะมีกินอาหารเกี่ยวกับแฮมครับผมไส้กรอกหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะมีแอปเปิลซอสก็คือตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะต้มเคี่ยวให้เดือดจนเละเอาละครับสังเกตนะครับคุณผู้ชมแอปเปิลที่เราตั้งไฟทิ้งไว้นะครับลักษณะเขาจะงวดลงครับแล้วสีแอปเปิลดูจะใสขึ้นคือเขานุ่มเละแล้วใช่ถูกต้องครับแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราก็สามารถนำมาปั่นเป็นซอสได้แล้วนะครับก่อนที่จะปั่นนะครับแนะนำนะฮะคุณผู้ชมเอาอบเชยออกก่อนนะครับเวลาไปปั่นนะเขาจะได้ไม่ปลาแล้วก็ไม่ขมนะปั่นเลยครับโอเคครับปั่นแป๊บเดียวนะฮะคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก็จะได้ซอสแอปเปิลแบบเนียนๆแล้วนะฮะครับอันนี้เป็นสูตรที่เราใช้เป็นซอสกระป๋องที่เราซื้อมาจากข้างนอกเมืองนอกอิมพอร์ตเข้ามาโอ้ลักษณะนี้คือเชฟประจบจะบอกว่าสูตรนี้เนี่ยคือคล้ายกับแบบซอสสำเร็จรูปเจ้าดังเลย uh-huh. ถ้าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยซอสแอปเปิลที่เขาขายอยู่เนี่ยทำแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ uh-huh. นี่เป็นเซียนแกะสูตรเลยนะฮะเชฟเรา อ่ะได้แบบนี้ปุ๊บซอสแอปเปิลได้แล้วไก่ได้แล้วเท่ากับว่าเดี๋ยวเราจัดจานเสิร์ฟกันนะครับแล้วครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนการตกแต่งนะครับอกไก่ซอสแอปเปิลนะครับเราก็จะมีเป็นไซดิชอย่างเช่นมันฝรั่งนะครับแล้วก็เป็นแครอทกับบรอกโคลีเนาะแล้วก็วางด้วยเนื้อไก่ของเรานะครับเอาชีสมาวางนะครับจากนั้นนะครับเราเอาตัวทอดไฟนะครับเผาตัวชีสให้เขามีความเกรียมแล้วก็ละลายนิดนึงนะก็นี่แอปเปิลซอสที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วและนี่เป็นของที่เราจะทำกับสเต็กทั่วๆไปที่กินจะต้องมีซอสอันนี้เราก็ทำมาจากกะทิที่เราหมักไก่กับผงกระเทียมเรียบร้อยนะครับกับเมนูของเท็ดดี้และก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับอกไก่ซอสแอปเปิลนะครับผมน่ากินมากๆเลยครับอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปนะครับจากแอปเปิลนะครับที่เราสามารถทานสดๆได้เนี่ยเราเอามาทำเป็นซอสสำหรับอาหารคาวละอันนี้ผมคิดว่าอยากเอามาทำเป็นซอสสำหรับขนมหวานบ้างมาทำเป็นแบบคล้ายๆแยมแอปเปิลได้เอามาใส่ในแซนด์วิชสอดไส้อย่างนี้ครับเชฟได้ได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะผัดตัวไส้แอปเปิลนี้ก่อนนะครับให้เขาเป็นแยมเป็นสเปรดเดเบิลเลย
นะครับอ่ะขอใส่น้ำมันมรกตนิดนึงนะโอเคครับจากนั้นนะครับผมจะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปนะครับเราจะเริ่มจากตั้งความร้อนนะครับในกระทะนะฮะให้เขาละลายตัวน้ำตาลทรายใช่เอาละครับหลังจากที่ตัวน้ำตาลทรายนะครับเริ่มละลายนะครับเราก็จะใส่แอปเปิ้ลลงไปนะฮะตามด้วยน้ำมะนาวครับแล้วก็มีอบเชยป่นนิดนึงนะครับส่วนผสมง่ายๆเพียงเท่านี้ครับ4อย่าง5อย่างเท่านั้นนะครับผัดเรื่อยๆเลยนะครับก็หมูตอนนี้หอมมากเลยนะฮะแล้วเราก็ต้มเคี่ยวจนให้แอปเปิ้ลมันเละเละเลยนะครับฮะก็จะได้เป็นลักษณะที่สามารถนำมาทาได้ใช่หลังจากที่เคี่ยวจนนุ่มได้ที่นะครับนี่ตัวแอปเปิ้ลจะบดละเอียดเนียนแบบนี้เลยนะครับลักษณะก็จะเป็นข้นๆแบบนี้เลยฮะก็สามารถเอามาทำเป็นไส้เอามาทำเป็นแยมได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะสาธิตการนำตัวแยมแอปเปิ้ลเนี่ยมาทำเป็นไส้ต่างๆนะวันนี้เราจะทำแซนด์วิชไส้แอปเปิ้ลกันครับนี่เราก็ตักตัวแยมตัวนี้นะครับลงไปตรงกลางได้เลยพอทำเองปุ๊บจะใส่เยอะใส่น้อยก็ได้ชอบมากใส่มากครับโอเคได้แบบนี้ปุ๊บปิดเลยนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเอาละครับคุณผู้ชมครับควันออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่โอ้สีสวยน่าทานมากครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูง่ายๆอีกหนึ่งเมนูในวันนี้นะครับแซนด์วิชไส้แอปเปิ้ลนะครับต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ชมไปลองทำนะร้อนๆแบบนี้นะครับกัดหนึ่งคำปุ๊บนี่ไส้แอปเปิ้ลออกมาเลยว่าอร่อยแล้วก็น่ากินมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบเมนูแอปเปิลนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเชฟประจวบมากๆเลยนะครับที่มาสร้างสรรค์เมนูนะครับแชร์ไอเดียแบบกูรูนะครับจากแอปเปิลนะครับส่วนใครนะฮะที่ชื่นชอบขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับไปติดตามกันได้เลยนะครับว่าวันนี้จะมีขนมอะไรมาฝากกันนะครับรับรองว่าอร่อยแล้วก็โปรโมชั่นเด็ดแน่นอนครับผมวันนี้พามาชมบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพใครอยากได้เมนูวุ้นอร่อยๆไปทำขายห้ามพลาดเพราะวันนี้เราจะมาทำวุ้นหล่อเจลลี่สตรอเบอรี่เพียงแค่มีผงวุ้นรานางเงือกก็สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้แน่นอนค่ะมาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนให้เข้ากันเติมน้ำและคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมและน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่เป็นลำดับสุดท้ายเพราะน้ำเชื่อมมีความเป็นกรดถ้าใส่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจะทำให้วุ้นทำงานได้ไม่เต็มที่จากนั้นคนให้เข้ากันอีกครั้งพักเตรียมไว้ตักสตรอเบอรี่สดหั่นชิ้นใส่ลงในถุงพลาสติกตามด้วยวุ้นสตรอเบอรี่ปิดถุงพักไว้ให้เย็นสนิทนำเข้าแช่เย็นรับประทานแล้วอร่อยสดชื่นแน่นอนค่ะส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นรานางเงือกสร้างอาชีพเย้วันนี้ขอนำเสนอเมนูทานเล่นเผือกทรงเครื่องเนื้อด้านในนุ่มๆด้านนอกกรอบๆโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เราไปลงมือทำกันเลยค่ะเทน้ำมันพืชลงใส่ภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมสับละเอียดและพริกไทยป่นผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งแห้งตามด้วยเห็ดหอมสับละเอียดและถั่วลิสงต้มสุกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำมันงาผัดจนส่วนผสมสุกเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในอ่างผสมตามด้วยแป้งประกอบอาหารราโกกิแป้งข้าวเจ้าแป้งมันเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันใ
ใบเจียงดิบหั่นเส้นใส่ส่วนผสมที่ผัดเตรียมไว้ลงคนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วตักลงในถ้วยตะไลวางแปะก๋วยต้มนำลงนึ่งในรังถึงโดยใช้ไฟแรงจนกระทั่งสุกแล้วนำขึ้นพักไว้จนเย็นสนิทตักออกจากพิมพ์เตรียมทอดเทแป้งประกอบอาหารราโกกิคนผสมกับน้ำให้เข้ากันเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำผึ่งนึ่งลงชุบในแป้งประกอบอาหารราโกกิที่ผสมกับน้ำครึ่งชิ้นและนำลงคลุกในเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบเรียบร้อยแล้วค่ะเผือกทรงเครื่องชุบเกล็ดขนมปังทอดตกแต่งด้วยช่อขึ้นช่ายรับประทานคู่กับซีอิ๊วดำหวานกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะอันนี้คือเชฟห่อไส้นะเอาตัวแป้งขนมปังของเราเนี่ยนะคะเป็นนิวโดสูตรพิเศษเชฟเนี่ยนะคะห่อกับไส้ถั่วแดงของเราค่ะหลังจากห่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมาขึ้นรูปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นรูปกันค่ะอันนี้นี่อุ้ยบอกเยอะเลยนะเนี่ยเชฟสินชัยนะคะหรือที่พวกเราเรียกกันเชฟน็อตนะคะเป็นหนึ่งในคนนะคะที่มีความรู้มากๆเลยเรื่องเกี่ยวกับขนมปังวันนี้ค่ะเชฟขาของอยู่ตรงหน้าเต็มไปหมดเลยเชฟมีหลักสูตรขนมปังมาฝากเราใช่ไหมใช่ครับวันนี้เชฟจะมานำเสนอขนมปังอะไรเอ่ยปกติแล้วมิลโดของเราจะมีอยู่2สูตรนะครับจะเป็นมิลโดจืดกับมิลโดหวานนะครับวันนี้เชฟจะมานำเสนอขนมปังมิลโดที่เชฟบอกเนี่ยดีกว่าขนมปังอื่นๆยังไงเชฟก็มีปริมาตรที่ดีขึ้นแล้วก็เก็บแล้วยังมีความอร่อยเหมือนเดิมครับปริมาตรดีขึ้นแปลว่าทำขายจะได้กำไรมากขึ้นใช่ครับถือว่าเป็นหนึ่งในขนมปังเพื่อการค้าที่น่าสนใจนะคนที่ไม่มีพื้นฐานสามารถมาเรียนได้ไหมเชฟมาเรียนกับเชฟได้เลยครับเวลามาเรียนกับเชฟเนี่ยเรียนกี่วันคะอ๋อหลักสูตรละ1วันครับก็แปลว่ามาเรียนขนมปังจืด1วันเรียนขนมปังหวาน1วันถูกไหมคะใช่ครับมาเรียนกับเชฟเนี่ยดีกว่าการไปเรียนตามอินเทอร์เน็ตยังไงบ้างอ่ะมาเรียนกับเชฟได้ปฏิบัติจริงเลยครับแล้วเชฟให้การดูแลตลอดทั้งสูตรเลยครับข้อดีของการมาเรียนกับเชฟของเราเนี่ยนะคะเชฟน็อตเนี่ยบอกเลยการันตี 100% เลยว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานมาเรียนได้เลยที่สำคัญเนี่ยนะคะห้องเรียนเราจำกัดรับคนในจำนวนจำกัดมากๆเพราะฉะนั้นการมาเรียนกับเชฟดูแลอย่างทั่วถึงแน่นอนจ้ะวันนี้นะคะเป็นน้ำจิ้มเชฟบอกว่าเชฟมีการคลึงขนมปังมาสาธิตละกันวันนี้เชฟบอกว่าวันนี้จะมี2เมนูใช่ไหมคะคือเมนูอะไรบ้างเชฟก็จะเป็นเมนูจืด1ตัวแล้วก็หวาน1ตัวครับจืดวันนี้ของเชฟจะทำอะไรเอ่ยเป็นโกโก้ทวิสครับแล้วหวานล่ะคะหวานเป็นเรดบีนบันครับเป็นขนมปังถั่วแดงเนาะที่หลายๆคนชื่นชอบกันอ่ะก่อนที่จะให้เชฟลงมือทำขออนุญาตขายของก่อนค่ะการเรียนขนมปังมิลโดของเชฟเนี่ยนะคะหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นจืดหรือหวานใครก็ตามที่อยู่กรุงเทพนะคะหรือสาขาเชียงใหม่เนี่ยก็สามารถลงเรียนได้เหมือนกันนะเชฟสามารถสอนได้ทั้งกรุงเทพและเชียงใหม่เลยจ้ะหากสนใจนะคะอยากเรียนกับเชฟน็อตนะคะมั่นใจเลยแหละว่าจะจับมือทำจนกระทั่งคุณสามารถทำขนมปังได้แน่นอนติดต่อได้ที่0922658968หรือช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยจ้าอันนี้เป็นโกโก้ทวิสต์เพราะฉะนั้นนะเขาก็จะใส่เป็น2สีก็คือสีขาวกับสีโกโก้2อันใส่ลงไปใส่ขนมปังลงไปแบบนี้รอขึ้นปูบ2เท่าครับต่อไปเป็นมิลโดหวานนะครับค่ะเป็นไส้ถั่วแดงค่ะอันนี้คือเชฟห่อไส้นะเอาตัวแป้งขนมปังของเราเนี่ยนะคะเป็นมิลโดสูตรพิเศษเชฟเนี่ยนะคะ
ห่อกับไส้ถั่วแดงของเราค่ะหลังจากห่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมาขึ้นรูปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นรูปกันค่ะอันนี้นี่อุ้ยบอกเยอะเลยนะเนี่ยใช่ครับให้เคล็ดลับแบบละเอียดเลยถ้าเกิดว่าดูไม่ทันเนี่ยนะคะดูใหม่ได้เรื่อยๆนะติดตามชมได้อีกหนึ่งช่องทางของเรา YouTube ย้อนหลังได้หรือถ้าเกิดดูแล้วก็ทำไม่ได้สักทีมาลงเรียนกับเราได้นะเข้าครัวมากับเชฟได้เลยคราวนี้เชฟจะขึ้นรูปเป็นวงรีนะครับครับขึ้นรูปเป็นวงรีนะคะหลังจากได้ขนมปังนะคะหน้าตาแบบนี้แล้วเนี่ยเจ้ามิวโดของเชฟเนี่ยนะคะจะถูกพักให้ขึ้นฟูหลังจากขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วนำเข้าเตาอบออกมาขนมปังร้อนๆก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะคุณดูสิวิธีการทำง่ายขนาดนี้เคล็ดลับเยอะมากทุกรายละเอียดเชฟของเรานะคะเชฟน็อตเนี่ยพร้อมแชร์กับทุกคนที่มาเรียนเลยล่ะค่ะมาเรียนด้วยกันเยอะๆนะคะยังไงเจอกันในห้องเรียนจ้าและวันนี้นะครับรายการคุกกิ้งกูรูก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุกกิ้งกูรูย้อนหลังได้นะครับเข้าไปชมสูตรอาหารข้าวหวานอีกมากมายนะครับได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเพียงแค่พิมพ์คำว่ายิ่งสักฟู้ดนะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับกลับมาติดตามรายการคุกกิ้งกูรูได้ใหม่นะฮะทุกวันอังคารเวลา 9:10 นะครับทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแต่วันนี้นะคะเราจะเข้าครัวทำเมนูอะไรเนี่ยต้องมาจับตัวอักษรกันก่อนค่ะเป็นกิมมิคของรายการเราว่าจับขึ้นมาได้ตัวอักษรอะไรนั้นเราจะทำอาหารที่มีวัตถุดิบหลักจากตัวอักษรนั้นนั่นเองนอกเหนือจากจะทำเมนูตามนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับฟู้ดดิกชันนารีเราจะได้อธิบายว่าวัตถุดิบตัวนี้จุดเด่นคืออะไรเราหยิบนะหยิบได้เลยตัวพีเห็นได้ไงอ่ะเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยอ๋อเฮ้ยเราเพิ่งหยิบเอง